สัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Music หากคุณคิดว่านักดนตรีคลาสสิกเกลียดเพลงป๊อปคุณคิดผิดแล้วใครข้อข้องใจในเรื่องที่คุณเข้าใจผิดเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกกันต่อได้ในรายการ Gen Z and Classical Music กับปุ๊กณัฐฐาควรขจรGen Z and Classical Music ค่ะบทเพลงที่เพิ่งจบไปไม่น่าจะมีใครไม่รู้จักหรือเปล่าเพลงนี้น่าจะแบบ 99% ของคนที่เข้าถึงสื่อทีวีโทรทัศน์ภาพยนตร์วิทยุก็น่าจะเคยได้ยินบทเพลงนี้มาก่อนนะคะ An der schönen blauen Donau หรือว่าในภาษาอังกฤษนะคะก็คือ On the Beautiful Blue Danube ซึ่งเป็นบทประพันธ์โดยคีตกวีชาวออสเตรียที่มีชื่อว่าโยฮันสตราวส์บทเพลงนี้เนี่ยท่านผู้ฟังก็ได้ยินกันแล้วว่าเป็นวงออเคสตรานะคะแต่ว่าในตัวออริจินอลแล้วเนี่ยแรกเริ่มเลยจะมีเนื้อร้องด้วยมีวงคอรัสแล้วก็จะบรรยายถึงความสวยงามของกรุงเวียนนาแล้วก็ตัวแม่น้ำสายนี้ก็คือแม่น้ำดานูบซึ่งในภายหลังเนี่ยสตราวส์เขาก็มีการเรียบเรียงใหม่เป็นเวอร์ชันที่ท่านผู้ฟังเพิ่งได้ฟังไปแล้วก็ปังค่ะดังเลยก็เลยเป็นเพลงที่ท่านผู้ฟังจะได้ยินกันบ่อยๆซึ่งตามชื่อค่ะก็คือประพันธ์เกี่ยวกับแม่น้ำดานูบซึ่งเป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในสหภาพยุโรปท่านผู้ฟังเคยได้ยินบ่อยแล้วต้องถามนักดนตรีว่าเล่นเพลงนี้บ่อยไหมคะเพลงนี้เล่นกันบ่อยมากค่ะเล่นได้ถ้าทุกงานไหนที่พอจะเล่นได้เขาก็จะใส่เพลงนี้เข้าไปเพราะมันเป็นเหมือนแบบเพลงป๊อปเนาะเพลงยอดฮิตเป็นเพลงยอดฮิตของวงออเคสตราแล้วก็เป็นเพลงที่ฟังง่ายๆสบายๆทำนองไพเราะก็เหมือนแบบไหลผ่านเป็นแม่น้ำเพราะใช่ค่ะใช่เอาวันนี้เราอยู่กับพี่น้ำนะคะแนะนำตัวก่อนอ้าวค่ะสวัสดีค่ะยานิสาศรีโรจนันท์นะคะน้ำเล่นไวโอลินอยู่วง Royal Bangkok Symphony Orchestra ตอนนี้จบที่มหาลัยรังสิตวิทยาลัยดนตรีนะคะตอนเรียนป.ตรีแล้วก็ไปเรียนต่อที่อเมริกา University of Hartford Connecticut ค่ะค่ะเราต้องถามคำถามแบบยอดฮิตที่ถามทุกคนในรายการเลยเริ่มเรียนดนตรีเริ่มได้ยังไงคะเริ่มเรียนดนตรีก็แต่ก่อนเริ่มจากเรียนเปียโนเรียนเป็นกลุ่มก่อนตั้งแต่ประมาณ 3-4 ขวบค่ะแล้วก็หลังจากนั้นสักประมาณ 7-8 ขวบมึงคุณแม่ก็เห็นว่าเปียโนมันเอาไปไหนตอนไหนลำบากอ๋อพกไปไม่ได้ใหญ่ไปไม่ได้ใช่ก็เลยลองให้เรียนเครื่องดนตรีอื่นดูซึ่งตอนนั้นก็เป็นไวโอลินก็พูดตามตรงเลยว่าตอนแรกก็ไม่ได้ชอบนะเหมือนเด็กธรรมดาโดนบังคับให้ซ้อมโดนบังคับให้เรียนเราก็ทำบ้างซ้อมบ้างเล่นบ้างไม่เล่นบ้างอะไรอย่างนี้แต่ก็พอเรียนไปสักพักอยู่ก็เริ่มชอบเริ่มจริงจังแล้วก็เรียนมาต่อเนื่องจนสุดท้ายถึงได้เลือกเข้าเรียนวิทยาลัยดนตรีค่ะใช่แล้วก็พอจบปริญญาตรีแล้วก็ไปเรียนต่อใช่ปริญญาโทเลยไปเรียนต่อปริญญาโทเลยเรียนเรื่องการแสดงดนตรีกับเอกไวโอลินแล้วก็เรียนการสอนด้วยอ๋อเอกอันนี้คือมันเป็นหลักสูตรใช่เป็นหลักสูตรดับเบิลดีกรีเลยว่าใช่เป็นสอนซูซูกิเพดาโกจีกับไวโอลินเพอร์ฟอร์แมนซ์ซูซูกิก็คือที่เคยคุยกันไปในตอนของอาจารย์อ้อมใช่ค่ะก็ไปลองย้อนฟังกันได้ก็เสร็จแล้วก็กลับมาไทยใช่ไหมคะมาทำงานมาทำงานก็ส่วนใหญ่หลักๆก็คือสอนดนตรีนะคะแล้วก็เล่นอยู่ในวง Royal Bangkok Symphony Orchestra แล้วก็รับงานทั่วราชอาณาจักรนักดนตรีเนาะใช่ค่ะขออนุญาตไม่แบบสุภาพมากอาจจะไม่ได้แบบว่าค่ะค่ะทุกประโยคแบบปกติเพราะว่าด้วยความที่สนิทกันแล้วก็อยากให้วันนี้มันค่อนข้างเป็นลักษณะของการสนทนาภาษานักดนตรีอะไรอย่างนี้ก็ขออนุญาตนะคะต้องเกริ่นก่อนว่า
ตอนนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงคือมันตลกมากท่านผู้ฟังมันเป็นบทสนทนาของนักดนตรี3คนบนโต๊ะอาหารคือมุกก็ศึกษาอยู่ว่าอยากจะเอาเรื่องอะไรมาพูดก็คือมีมุกพี่น้ำแล้วก็มีรุ่นพี่อีกคนหนึ่งชื่อพี่มิกะก็คุยกันไปเรื่อยๆแล้วก็มาจบอยู่ที่เรื่องประมาณว่าชีวิตนักดนตรีนี่มันเบียนอย่างนั้นอย่างนี้นะแบบบนบนแล้วก็แบบคนเข้าใจผิดเราใช่ใช่มีคนเข้าใจผิดหลายๆอย่างที่แบบคิดว่าเอ้ยนักดนตรีที่เล่นดนตรีคลาสสิกจะต้องเป็นแบบนี้ทำแบบนี้แต่เราจะมาไขข้องว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่เสมอไปนะคะใช่ก็เลยเป็นที่มาว่าโอเควันนี้เราชวนมาเมาอยากถามพี่น้ำก่อนว่าเรื่องอะไรที่โดนเข้าใจผิดบ่อยที่สุดเรื่องที่โดนเข้าใจผิดที่สุดโหอันนี้จำได้แม่เลยสมัยตอนแบบเรียนอยู่แค่แบบมัธยมอะไรเงี้ยเพื่อนก็ยังแบบโหยดีจังเลยเรียนดนตรีไม่เห็นต้องแบบอ่านหนังสือสอบเลยก็แค่แบบเล่นๆไปไม่ได้แบบต้องมานั่งอ่านหนังสือสอบให้เหนื่อยคือเล่นอย่างเดียวเออเล่นอย่างเดียวแล้วเป็นไงคะคืออยากจะบอกว่าในการที่เล่นอย่างเดียวเนี่ยคือเธอไม่ได้คิดถึงว่าเวลาที่ฉันต้องใส่เข้าไปในการซ้อมก่อนที่ฉันจะเล่นออกมาได้หนึ่งเพลงเนี่ยมันเป็นเวลานานแค่ไหนนะคะ เวลาสอนเหมือนกันเนี่ยเราก็จะบอกนักเรียนว่าเนี่ยการเล่นดนตรีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอ่านหรือทำหนึ่งวันก่อนที่จะสอบในวันรุ่งขึ้นแล้วจะทำได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ซ้อมมาอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องพอถึงวันเข้าไปสอบหรือวันที่ต้องเล่นคอนเสิร์ตวันที่ต้องแสดงขึ้นไปแล้วจะเล่นได้ไหมถ้าเราเพิ่งซ้อมไปแค่1วันคือมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าแบบเล่นโน้ตถูกไหมหรืออะไรแต่มันเป็นเรื่องของแบบกล้ามเนื้ออะไรอย่างงี้ด้วยมันเหมือนแบบเวลาไปฟิตเนสแล้วแบบไม่ได้ไปนานๆพอกลับไปมันจะแบบกลับไปแบบเหมือนได้อ่ะเหมือนแบบกล้ามเนื้อทุกอย่างมันจะแบบร้องออกมาว่าโอ้ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างงี้ซึ่งดนตรีก็เป็นยิ่งแบบอย่างมุกอ่ะเล่นเครื่องเป่าใช่คือตรงปากมุกอะตรงแก้มนี่คือเป็นกล้ามอะคือพอหยุดไปวันนึงนี่แค่วันเดียวอะยังรู้สึกได้ว่าเฮ้ยเออมันเหมือนเราอ่อนซ้อมไปอะใช่ใช่คือหนังนักไวโอลินอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้ซ้อมสัก 2-3 วันอย่างเงี้ยนิ้วที่ขยับกดลงไปจะรู้สึกได้เลยว่าเริ่มฝืนเริ่มค้างใช่เริ่มค้างเริ่มแบบอุ๊ยทำไมไปเร็วไม่ได้แล้วล่ะแบบทำไมมันติดขัดสมัยเรียนซ้อมวันละกี่ชั่วโมงโอ้ยสมัยเรียนถ้าตอนอยู่มหาวิทยาลัยก็ต้องซ้อมเยอะกว่าตอนนี้แน่นอนแน่นอนแล้วก็ซ้อมเยอะกว่าตอนเด็กด้วยเพราะว่ามันก็ต้องเรียนต้องสอบไม่รู้สิพูดไปแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าน้อย 3-4 ชั่วโมงไม่แต่เราถือว่าเป็นการซ้อมที่เราใช้สมองด้วยควอลิตี้นะควอลิตี้practiceไม่ใช่แบบสักแต่ว่าซ้อมเยอะๆใช่ซ้อมเยอะไปโดยที่แบบเล่นแต่โน้ตไม่ได้คิดรายละเอียดไม่ได้ตั้งใจซ้อมมันก็ถือว่าเป็นการเสียเวลามันก็ไม่ได้เรียกว่าซ้อมจริงๆก็แปลว่าจริงๆเวลาที่ซ้อมเนี่ยเราใช้อะไรมากกว่าแค่ร่างกายโอเคคนอ่านหนังสืออาจจะโอเคใช้สมองค่อนข้างเยอะใช้สายตาแต่ว่านักดนตรีนี่คือใช้แบบทุกส่วนของร่างกายใช่สมองก็ต้องคิดว่าอันนี้คือโน้ตอะไรตอนต่อไปเล่นยังไงต้องใช้กดนิ้วยังไงใช้โบยังไงดีแล้วก็ต้องขยับทั้งนิ้วขยับทั้งโบทุกอย่างพอเป็นเครื่องเป่านี่มีตั้งแต่หายใจเรื่องของการใช้ลมจากท้องจากคอจากปาก uh-huh. การควบคุมตรงนั้นตรงนี้ใช่นิ้วอีกใช่ทุกเครื่องดนตรีมันก็มีจุดของมันที่ความลำบากของแต่ละเครื่องที่จะต้องดูแบบต้องคิดเยอะด้วยใช่ไหมใช่แบบฉันจะเล่นตรงนี้ยังไงคืออย่างที่เคยบอกท่านผู้ฟังไปก็คือว่าแบบเวลาฟังดนตรีคลาสสิกต้องฟังยังไงอย่างเช่นเราต้องคิดถึงสีถึงอารมณ์ของเพลงนั่นก็เป็นสิ่งที่นักดนตรีเองก็ต้องคิดเช่นกันคือปกติเวลาเราเริ่มเพลงใหม่สักเพลงก็คือมีโน้ตมาตั้งแปะแล้วเราต้องทำอะไรต่อใช่ไหมก็คือมันก็คือแค่ตัวโน้ตซึ่งเราก็ต้องอาจจะต้องเริ่มศึกษาก่อนใครแต่งช่วงไหนยังไงเพลงนี้ประวัติเป็นยังไงมีเรื่องราวหรือเปล่าท่อนี้เวลาเล่นแล้วต้องคิดถึงอะไรใช่เป็นมูดแบบไหนใส่สีอะไรเข้าไปแล้วนั่นก็คือสิ่งที่
ผู้ฟังเนี่ยจะได้ยินจากคนเล่นว่าคนเล่นใส่พยายามจะสื่อสารอะไรออกไปให้คนฟังได้ยินได้เห็นแล้วคนฟังก็จะได้รับสิ่งนั้นบวกกับ imagination ที่เพิ่มไปทำไมดูต้องทำอะไรเยอะจังนั่นน่ะสินี่แหละชีวิตศิลปินยังไม่รวมว่าเดี๋ยวเรายังต้องมีพูดถึงที่เขาบอกว่าไม่ต้องอ่านหนังสือเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาพูดเรื่องนี้ต่อเดี๋ยวไปไกลก็พี่น้ำมีเพลงมาฝากวันนี้ใช่ค่ะแบบขอแบบเพราะๆไพเราะมากอันนี้เป็นเพลงที่ชอบมากประทับใจมากคือไชคอฟสกี้ไวโอลินคอนแชร์โตอินดีเมเจอร์นะคะเพลงนี้เป็นเพลงไวโอลินคอนแชร์โตที่แบบเรียกว่าจะแทบจะโด่งดังที่สุดของในบรรดาเพลงไวโอลินคอนแชร์โตที่มีอยู่มีแบบคนเล่นเยอะมากแบบศิลปินที่มาแสดงมาอะไรแล้วไชคอฟสกี้ก็เป็นนักประพันธ์ที่ชอบด้วยส่วนตัวอยู่แล้วส่วนตัวอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วทำนองเนี้ยถ้าท่านผู้ฟังลองฟังดีๆมันจะมีความรู้สึกคล้ายกับเพลงที่ท่านอาจจะคุ้นหูรู้จักให้ลองฟังกันดูว่ามันคือเพลงอะไรใช่ใช่ไหมค่ะไปลองรับฟังกันได้เลยค่ะเพลง Violin Concerto ของ Peter Ilich Tchaikovsky ค่ะ Gen Z and Classical Musicค่ะท่านผู้ฟังคะเป็นยังไงคะกับบทเพลงไชคอฟสกี้เนาะไวโอลินคอนแชตโตฟังออกไหมคะว่าเป็นเพลงอะไรเป็นชอบมากเลยคือตอนนั้นเคยมีอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์วรพลท่านต้องทำเพลงนี้เพลงไทยเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยง่ายมากเลยเวอร์ชันออเคสตราก็แค่เนี่ยตัดไวโอลินคอนแชตโตมาตรงนี้เลยแปะเล่นได้เลยเป๊ะเพลงมั่นใจย้อยค่ะก็เป็นเพลงเก่าแล้วน่าจะมีสัก30-40 ปีไม่แน่ใจเหมือนกันพูดไปเลยจำไม่ได้เหมือนกันตายแล้วคนเล่นไวโอลินจำไม่ได้ที่มันร้องอะไรนะลืมหมดแล้วหรือไรอะไรประมาณนี้มุกร้องเลยมุกก็ร้องได้แค่นี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่มุกก็รู้จักเพราะว่ามุกเคยเปิดเพลงนี้แล้วก็คุณแม่บอกว่าเออคุ้นมากเลยเพลงอะไรใช่คุณแม่ก็เหมือนกันตอนแรกที่เริ่มต้นไวโอลินแบบฟังอะตอนที่ได้ฟังเพลงนี้แม่ก็แบบเอ้คุ้นจังเลยลูกทำไมแบบเหมือนเพลงไทยเลยแบบเขาเอาจากเพลงไทยไปหรือเปล่าเหมือนก็คือได้ไอเดียจากเพลงนี้มาใช่แล้วก็เอาเหมือนเนื้อร้องมาใส่ทำนองเพื่อที่จะได้แบบเหมือนกับให้คนได้รู้จักกลับมาต่อเมาต่อเมื่อกี้นี้เราพูดถึงไม่ต้องอ่านหนังสือไม่ต้องอ่านหนังสือใช่หรือเปล่าไม่จริงเลยค่ะ ถ้าเราเล่นในเชิงปฏิบัติอย่างเดียวเนี่ยเราไม่เชิงว่าเราอ่านหนังสือคือเราก็ต้องเรียนวิธีอ่านโน้ตอ่านให้คล่องทุกอย่างแต่พอเราไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยใช่ระดับมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยมันมีองค์ประกอบเยอะมากที่เข้ามาเช่นทฤษฎีดนตรีทักษะการร้องใช่ไหมคะแล้วก็อีกเยอะแยะเลยการฟังเปียโนก็ต้องเรียนการเรียบเรียงวงประสานเสียงอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเทคนิคต่างๆในของแต่ละอย่างที่เราก็ต้องจำใช่ไหม form and analysis อย่างเงี้ยมีกฎต่างๆที่สามารถทำได้และไม่สามารถทำได้แต่งออกมาแล้วก็ต้องทำให้มันไพเราะด้วยไม่ใช่ถูกกฎอย่างเดียวของการแต่งถูกไหมแล้วก็พวกประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยโอ้โหวันที่แบบโมซาร์ทเกิดวันที่เท่าไหร่ไฮเดนแต่งซิมโฟนีกี่เพลงกี่บทเพลงไหนแต่งเมื่อไหร่ใช่แล้วเราลองนึกสภาพว่าอย่างใครอะที่แต่งเยอะมากๆเนี่ยเราต้องมาจำว่าคนนี้แต่งเพลงนี้ตอนปีอะไรยังไงแล้วช่วงไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาชีวิตมีอะไรก็ต้องมานั่งจำอีกว่าแต่ละคนเรื่องราวไปทำงานที่ไหนได้อิทธิพลมาจากอันนี้เยอะค่ะมันก็เหมือนกับการเรียนทั่วไปอย่างเช่นเรียนวิทยาศาสตร์เรียนเคมีต้องมานั่งท่องตารางธาตุอะไรอย่างนี้เรียนแบบอะไรอ่ะบัญชีเรียนอะไรพวกนี้มันก็ต้องมีสูตรจะบอกว่าเป็นสูตรของนักดนตรีก็คงไม่ผิดเพราะว่าเวลาเราเล่นเพลงสักเพลงเราก็ต้องรู้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแล้วก็เอามาประยุกต์ใส่เข้าไปเราจะได้รู้ว่า
อันนี้เราควรจะใส่อะไรเข้าไปแล้วพื้นฐานทางด้านดนตรีพวกเนี้ยมันก็จะช่วยในการทำให้การเล่นของเราเนี่ยดีขึ้นด้วยก็คือต้องเข้าใจต้องอะไรเข้าใจแล้วสุดท้ายก็คือต้องอ่านหนังสือใช่นี่เว้นอะว่าแบบพอเรียนถึงสมัยใหม่ขึ้นมาหน่อยที่เป็นยุค atonal 12 tone ก็คือเป็นยุคที่แบบอันนี้เกลียดมากจากใจคือจะบอกว่ามันเป็นยุคที่เรียกว่าเป็นคณิตศาสตร์ละกันใช่เพราะว่าใช้ความคิดเกี่ยวกับแบบพวกความห่างวัดตัวเลขฟอร์มเอ๊ะเวกเตอร์ป่ะใช่ไหมเออคือมันเริ่มเป็นแบบตัวเลขอ่ะมันคือคณิตศาสตร์ดีๆนี่เองอ่ะต้องมานั่งคำนวณใช่ต้องมานั่งคำนวณแล้วก็แบบแทนตัวโน้ตแต่ละตัวด้วยตัวเลขว่าเป็นแบบสูตรแบบอย่างเช่นตัว C ก็เป็น0 C ชาร์ปเป็น1 D เป็น2ไล่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยแบบ12 tone ใช่แล้วมันก็จะมีตารางเออเออตารางเหมือนท่องตารางธาตุเลยโอ้ยเครียดใครบอกว่าเรียนดนตรีแล้วง่ายพี่มิกาฝากมาเป็นประโยคที่พี่มิกาได้ยินแล้วพี่มิกาโกรธมากพี่มิกาบอกว่ามีคนบอกว่าดีจังเลยเป็นนักดนตรีได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักน่าจะมีความสุขเพราะว่าได้เล่นดนตรีทั้งวันเลยท่านผู้ฟังเพิ่งจะพูดไปเมื่อสักครู่เล่นดนตรีทั้งวันเลยค่ะเล่นดนตรีทั้งวันทฤษฎีดนตรีแหมถ้าพูดถึงว่าเล่นเรื่องเล่นดนตรีทั้งวันแบบในการคือถ้าเราเล่นเพื่อการผ่อนคลายเราไม่ต้องคิดว่าโอเคพรุ่งนี้เราจะต้องเตรียมสำหรับสอบจะอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็มีความสุขที่เราจะได้เล่นในเพลงที่เราชอบอยากเล่นอะไรก็ได้ใช่อยากเล่นอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดเราต้องนั่งซ้อมทั้งวันในสิ่งที่หนึ่งคือเพลงที่เราอาจจะไม่ได้คุ้นมากหรือเราอาจจะไม่ได้ชอบแต่เราต้องเรียนนะที่เราต้องเรียนที่เรามีหน้าที่ที่จะต้องเล่นเงี้ยมันก็เริ่มไม่สนุกนะกับความเครียดที่เพิ่มมาว่าทำยังไงเราถึงจะเล่นให้ได้ทำยังไงเราถึงจะเข้าใจเพลงทำยังไงเราถึงจะเล่นให้คล่องอย่างพี่เอมี่วันนี้มีโอกาสได้คุยกับพี่เอมี่ก็คือเคยมาออกเหมือนกันตอนโมซาร์ทพี่เอมี่ก็บอกว่ามันก็มีความสุขนะแต่มันมีความสุขตอนที่เล่นได้แล้วอะไอตอนที่ยังเล่นไม่ได้เนี่ยโอ้โหมันทุกข์ระทมสุดๆ อย่างวันนี้ก็ไปซ้อมกับพี่เอมี่มารู้สึกทุกข์มากเมื่อเช้าเพราะว่าเล่นไม่ได้ เพลงยากขนาดเลือกมาเองด้วยนะเพลงที่ชอบคือเล่นไม่ได้เท่าที่เรายังอยากจะให้มันดีมันไม่เพอร์เฟกต์อ่ะใช่พองั้นมันก็เลยแบบเครียดยิ่งพอเรามีแบบเส้นตายมีเดดไลน์ว่าเราต้องเล่นภายแบบเล่นได้ภายในวันที่เท่าไหร่มันจะยิ่งแบบโอเคอีกกี่วันนะนับถอยหลังนะนับถอยหลังก็คงเหมือนคนแบบจะสอบมั้งอ่านหนังสือสอบเหลือกี่วันอ่านไม่ทันก็นี่ก็สอบไม่ทันเหมือนกันแต่ก็อยู่ในอีกความรู้สึกหนึ่งเนื้อเพราะตอนนี้เหมือนทำงานด้วยเราต้องเล่นด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เหมือนกับตอนสมัยเรียนแล้วว่าเรายังรู้ว่าโอเคเราเรียนเรามีหน้าที่ทำอันนี้นะแบบตารางเวลามันก็ค่อนข้างชัดเจนแต่ตอนนี้เราต้องมาแบบจัดสรรเวลาทำงานด้วยทำซ้อมด้วยสอนด้วยสอนด้วยใช่มันก็จะมีโมเมนต์ที่อย่างสมมุติเวลาเล่นในออเคสตรามันก็เครียดเนาะมันก็ไม่ได้แบบมีความสุขขนาดนั้นมันมีความสุขตอนที่เราเล่นเหมือนที่บอกอะเล่นได้แล้วใช่ไหมวันคอนเสิร์ตเนี้ยก็เอ้ยแฮปปี้นะรู้สึกว่าทุกครั้งที่เล่นคอนเสิร์ตคือเราแฮปปี้กับใช่เพราะเหมือนกับว่าเราได้แบบปล่อยทุกอย่างที่เราแบบซ้อมมาใช่ซ้อมมาได้แบบอย่างดีที่สุดอย่างเงี้ยเพราะว่าระหว่างซ้อมก็เหมือนกับทุกเพลงอ่ะเราก็ต้องเรียนพาร์ทของเราก่อนถูกไหมแล้วยิ่งวงออร์เคสตราเครื่องดนตรีเยอะเป็นแบบ30ชิ้น60-80คนเพราะฉะนั้นกว่าจะที่เราจะแบบเล่นรวมกันให้ได้พร้อมกันให้ไปในแนวทางเดียวกันแล้วคือโอ้โหโมเมนต์ที่เครียดมากคือเวลาที่แบบโดนคอนดักเตอร์จี้เล่นคนเดียวอย่างเงี้ยแบบทั้งวงนะอันนี้จะเป็นบอกว่าพวกเครื่องสายอะถ้าซ้อมมาโอเคเล่นดีจริงๆแล้วคอนดักเตอร์ไม่ได้แบบหรือมันไม่ได้แย่มากขนาดไหนคอนดักเตอร์ก็จะไม่มาจี้ใช่เพราะว่าเครื่องสายเวลาเล่นก็คือจะเล่นโน้ตเหมือนกันประมาณสัก10คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคนมันจะเยอะแบบไวโอลินเนี้ยเซกชันไวโอลิน1ไวโอลิน2รวมกันอาจจะมี20คนวิโอลา8คนเชลโลอีกใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าพวกเครื่องเป่าเนี่ยจะเป็นรายคนอยากฟังความรู้สึกมุกมากเลยว่าเวลาโดนจี้เนี่ยมันกดดันแค่ไหน
คือปกติเวลาไม่โดนจี้ก็กดดันแล้วนะเพราะว่าเล่นไปยังไงคนก็ได้ยินใช่คือมันแบบมันอันนี้คือเหตุผลนึงที่ทำไมเครื่องเป่าถึงได้เงินมากกว่าเครื่องสาย เพราะว่าความรับผิดชอบมันสูงกว่ามันเครียดไงเห็นไหมแบบมันต้องเตรียมตัวมามากกว่าแล้วก็มันเหมือนแบบเล่นไปยังไงเขาก็ได้ยินตลอดถ้าเล่นผิดโน้ตหนึ่งก็รู้กันทั้งวงอ่ะใช่ก็รู้กันหมดแล้วเขาหันมามองอันนี้เกลียดมากเวลาเครื่องสายหันหลังมามองนี่แบบอย่าหันมามองได้ไหมฉันเครียดก็มีคอนเสิร์ตเมื่อปีที่แล้วคิดว่าคนในวงหลายๆคนเนี่ยจริงๆมาถามมุกเลยว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าไปถึงวันแรกปั๊บคือด้วยความที่นักโอโบเนี่ยนะมันจะมีปัญหาของเครื่องดนตรีส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างเยอะเรื่องของอากาศบ้างเรื่องของความชื้นที่ส่งผลต่อเครื่องดนตรีแล้ววันนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลกับเครื่องดนตรีโดยตรงเลยแล้วมันทำให้แบบเราเล่นไม่ได้อะเล่นแล้วมันแบบแย่แล้ววันนั้นคือโดนคอนดักเตอร์ว่าเยอะมากหูคือเรากลับบ้านไปแทบร้องไห้อะคือมันเครียดมันกดดันมากจริงเป็นการทำงานที่เลวร้ายแล้วหลังจากนั้นมันกลายเป็นว่าทั้งคอนเสิร์ตนั้นมันเหมือนกับว่าเรากังวลตลอดเวลาเครียดคือทุกครั้งที่ถึงท่อนนี้ปั๊บจะถึงแล้วนะจะเริ่มแพนิคขึ้นไม่ไหวแล้วนะจะเกิดอะไรขึ้นไหมเอ้ยมันจะพลาดไหมอะไรอย่างงี้พอถึงวันคอนเสิร์ตมันก็ถามว่ามีความสุขไหมก็จะบอกว่ามีความสุขเพราะว่ามันผ่านไปแล้วอะไรอย่างงี้ก็ได้นะแบบครั้งสุดท้ายแล้วแต่ว่ามันก็เป็นอุปสรรคในการทำงานที่ทำให้รู้ได้ว่าไม่ใช่ว่าเล่นดนตรีแล้วมีความสุขทั้งวันค่ะวันนี้มีเพลงมาฝากเนาะก็มีบทเพลงที่เรียกว่าเป็นมาสเตอร์พีซละกันสำหรับเมื่อสักครู่มีเป็นไวโอลินไปแล้วของไชคอฟสกี้อันนี้เป็นของเปียโนบ้างก็คือเป็นคอนแชตโตหมายเลข2สำหรับเปียโนซึ่งประพันธ์โดยคีตากวีชาวรัสเซียที่มีชื่อว่าเซอร์เกย์รัคมานินอฟซึ่งเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่โหถูกแสดงไปทั่วโลกจริงๆถามสิว่าแบบมีวงออเคสตราวงไหนในโลกไม่เคยเล่นเพลงนี้คงไม่มีอ่ะแต่มันก็เป็นเพลงที่เพราะจริงๆนะมันเพราะมากมันเพราะแบบทุกท่อนอ่ะแต่ว่าอันนี้จะเลือกมาเปิดเป็นท่อนที่2เป็นท่อนช้าที่เป็นอีกหนึ่งบทเพลงเหมือนกับเพลงเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเอาทำนองไปใส่เนื้อร้องเพลงมั่นสย้อยอันนี้เป็นเพลงฝรั่งจริงๆคิดว่าคนบอกชื่อเพลงก่อนเพราะว่าเพื่อแบบจะได้ฟังแล้วจับได้ถูกว่าใช่เพราะว่าอันนี้มันไม่ได้เป็นท่อนฮุกเป็นท่อนตอนขึ้นก็คือเพลง All by Myself ของซิลีนดิออนจริงๆออริจินอลเป็นของเอริกคาเมนแต่ว่าก็คือเวอร์ชันที่มันดังจริงๆเลยเป็นซิลีนดิออนที่คนรู้จักกันร้องไงนะ All by myself don't wanna be พอเดี๋ยวให้ท่านผู้ฟังไปลองฟังดูนะคะกับท่อนที่2ของเพลง Piano Concerto หมายเลข2 Sergei Rachmaninoff ค่ะ Gen Z and Classical Music ค่ะท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาคุณขจรและแขกรับเชิญของเราวันนี้พี่น้ำค่ะค่ะเมื่อสักครู่ All by myself ได้ยินกันหรือเปล่าแต่เพลงเพราะเนาะชอบท่านผู้ฟังมีโอกาสอยากจะให้ได้ไปลองฟังทุกท่อนดูใช่คือเพลงนี้มันแบบโชว์เปียโนแบบคือเบอร์2เนี่ยของรัคมานินอฟเนี่ยคือก็แปลว่ามันต้องเคยมีเบอร์1มาก่อนถูกไหมตอนที่เขาแต่งเบอร์1ออกมาคือโดนว่าประนามว่าแบบแต่งอะไรออกมามันคือเพลงอะไรคือรับไม่ได้คือผู้ฟังแบบไม่มีใครชอบอ่ะแล้วเขาก็แบบตกต่ำมากชีวิตแบบ depressed มากว่าแบบเหมือนไม่มีกำลังใจอ่ะไม่มีอะไรจะอยู่แล้วแต่อยู่ดีๆก็ได้แรงบันดาลใจแล้วพอมาแต่งเบอร์2เนี่ยกลายเป็นแบบบทที่โด่งดังที่สุดปังของเขาเลยเมื่อสักครู่เรามีแอบเกริ่นกันไปเล็กน้อยเรื่องของแบบนักดนตรีมีความเครียดเคร่งเครียดดูแบบหน้าตาเครียดตลอดเวลาอันนี้ต้องบอกก่อนว่าพี่มีกะที่ว่ามีโอกาสได้นั่งคุยกัน3คนก็ถึงตัวจะมาไม่ได้แต่ว่าพี่มีกะเนี่ยไปทำรีเสิร์ชแบบว่าไปแบบสัมภาษณ์มาให้เรามีเป็นข้อความนะคะจากท่านผู้ฟังทางบ้านที่ได้เราไปถามมาว่ามองมุมมองของเขาเนี่ยมอง
ดนตรีคลาสสิกแล้วก็นักดนตรีคลาสสิกเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็จะมีคนที่พูดถึงความเครียดเนี่ยอยู่2ข้อความนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านให้ฟังพี่คิดว่านักดนตรีหน้าตาจริงจังมากบางคนเล่นแล้วก็คิ้วขมวดกลัวจะผิดตลอดเวลาส่วนตัวพี่เนี่ยชอบดนตรีชอบตัวเพลงคลาสสิกมากกว่านักดนตรีค่ะมีอย่างนี้ด้วยนะคะส่วนอีกท่านนึงดนตรีคลาสสิกก็ฟังไม่ยากนะคะแต่ว่าคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากตัวนักดนตรีเองที่ทำให้บรรยากาศการชมดูอึดอัดถ้าผ่อนคลายเป็นกันเองกับคนชมคนฟังก็อาจจะรู้สึกชอบดนตรีแนวนี้มากขึ้นก็ได้เพราะดนตรีคลาสสิกเนี่ยทำนองการเรียบเรียงโน้ตดีอยู่แล้วโจทย์ที่จะให้เข้าถึงคนดูได้เนี่ยนักดนตรีเนี่ยควรจะเอากลับไปทำกันบ้านต้องบอกเลยว่าดนตรีคลาสสิกเนี่ยในสมัยก่อนมันเป็นดนตรีที่แบบเล่นให้กับแบบนายเจ้านายฟังกษัตริย์ฟังมันก็เลยจะต้องมี tradition แบบประเพณีที่เขาเหมือนสืบทอดมาในธรรมเนียมปฏิบัติว่าควรจะต้องทำยังไงใช่ไหมอย่างทำไมเราต้องแต่งแบบใส่สูทผูกทะแบบผูกหูกระต่ายนักดนตรีผู้หญิงต้องใส่ชุดราตรีอย่างเงี้ยมันก็เป็น tradition ที่มันมาจากสมัยก่อนมาจากสมัยก่อนอยู่แล้วแล้วก็เรื่องความเครียดก็อย่างที่พูดไปก่อนหน้านั้นแล้วว่ากว่าที่เราจะผลิตออกมาได้ในบทเพลงที่เราต้องการพยายามจะสื่อออกมาเนี่ยมันก็มีความกดดันมันดูเป็นความเครียดสะสมใช่เก็บกดปะเนี่ยให้ทำออกมาให้ดีแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกเพลงนะที่ออกมาแล้วเราจะแบบเคร่งเครียดอย่างนี้แน่นอนว่ามีท่อนที่บรรเลงอย่างไพเราะเบาหรือว่า เร็วมีความสนุกสนานเราว่าการแต่งกายด้วยนะเพราะว่าสมัยเนี้ยอย่างพวกนักดนตรีป๊อปหรือพวกนักร้องอย่างเงี้ยเขาก็มีการแบบเปลี่ยนยุคที่ว่าจากที่สมัยก่อนต้องใส่สูทผูกไทขึ้นร้องคอนเสิร์ตอะเดี๋ยวนี้เขาก็ชิลขึ้นอะเป็นเสื้อเชิ้ตกางเกงยีนเหมือนสมัยเนี้ยผู้ชมก็เลยรู้สึกถึงว่ามันมีความชิลมากขึ้นในแบบวิวัฒนาการการแต่งตัวแต่ว่านักดนตรีคลาสสิกยังแต่งแบบใส่สูทอะไรอยู่มันก็เลยอาจจะรู้สึกเครียดมันจะมีบางคอนเสิร์ตที่บางทีก็ใส่อะไรก็ได้นะอาจจะแบบถ้าสมมติว่าโอเคฟังในคอนเสิร์ตฮอลล์อาจจะต้องแต่งอย่างนั้นแต่ถ้าสมมติว่าไปฟังดนตรีในสวนใช่ก็จะแบบสบายๆ ใส่เสื้อโปโลกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบได้ใช่ก็เป็นไม่รู้สิส่วนตัวคือก็เคยมีคนบอกว่ารู้สึกว่าการดูวงออร์เคสตรามันเครียดเพราะว่ามันเหมือนแบบเรานั่งไกลมากอ่ะคือเราเห็นเป็นแบบกลุ่มคนที่แบบขยับไปในทิศทางใกล้เคียงกันแล้วก็แบบไม่ได้ถึงกับเห็นสีหน้าจริงๆว่าแบบเป็นยังไงก็เลยอาจจะแบบแนะนำให้คนไปลองฟังเป็นแชมเบอร์มิวสิกดีไหมchamber music ก็คือการที่เล่นไปวงที่เล็กลงใช่มั้ย 4-5 คนใช่ตั้งแต่ 4-5 คนขึ้นไปถึงอาจจะ10-12จริงตั้งแต่2คนขึ้นไปก็เป็น chamber music แล้วใช่มันก็จะมีความแบบเข้าได้ถึงเข้าใกล้ได้มากกว่าใช่นะก็คือมันจะเห็นด้วยว่าคือมันเห็นเขาเรียกว่าอะไรแบบการสื่อสารระหว่างนักดนตรีใช่ๆมันจะไม่ดูเป็นแบบเป็นวงไกลๆที่เราได้แค่แบบได้ยินเสียงเห็นภาพไกลๆแต่อันนี้คือเราเห็นแบบเป็นแบบคนจริงๆที่ผลิตศิลปะแบบสร้างผลงานศิลปะนี้ด้วยการอาจจะมีการมองหน้ากันแบบคือมันเห็นว่าการทำงานของเขาเป็นยังไงเลยหรือว่าแบบก่อนจะเข้าท่อนเงี้ยมองหน้าก่อนว่าทุกคนพร้อมอ่ะมีคนผู้นำใช่ไหมขยับให้คิวให้คิวการเข้าเห็นนักเปียโนอย่างเงี้ยเล่นนิ้วขยับโหเร็วพริ้วมากเลยใช่หรือว่าแบบหายใจใช่หรือว่าแบบการส่งสายตาระหว่างเพลงอะว่าตรงนี้คนนี้จะต้องเข้ากับคนนี้มันไม่ใช่ว่าผู้นำเสมอไปที่จะต้องเป็นคนให้คิวใช่ไหมถ้าในระหว่างเพลงอาจจะเป็นแบบวิโอลาก็ได้ใช่สลับกันมีบทบาทใช่ทุกคนมันจะบทบาทเท่าเทียมกันมากกว่าไม่ได้ว่าแบบมีแบบคอนดักเตอร์คอยให้คิวอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้แล้วก็พอจบคอนเสิร์ตอันนี้คือแบบเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มูชอบมากของคอนเสิร์ตแชมเบอร์คือพอจบคอนเสิร์ตมันเหมือนแบบเราเข้าถึงตัวนักดนตรีได้ใช่คนดูจะเข้ามาคุยด้วยว่าแบบโอ้ยเมื่อกี้แบบประทับใจมากเลยชอบมากเลยหรือมีคำแบบแนะนำมีข้อสงสัยมีความแบบอยาก
รู้อยากได้ความรู้เพิ่มเติมว่าโอ้ยเพลงเมื่อกี้ที่เล่นไปอาจจะแบบซ้อมกันมานานไหมได้เล่นกันมีหรือถ้าชอบมากก็จะเล่นอีกเมื่อไหร่อยากจะมาฟังอีกก็เป็นฐานผู้ชมใช่ก็ดูเป็นแบบอะไรที่น่าสนใจนะใช่มันกันเองมันจะสบายมากขึ้นแล้วก็ด้วยสไตล์ดนตรีเองที่มันไม่แบบไม่ยิ่งใหญ่ไม่หนักมากเกินอ่ะพอเป็นแชมเบอร์ใช่ใช่เพราะว่าคนมันน้อยกว่าเสียงมันก็จะไม่รู้สึกว่าโดนคลื่นใหญ่ๆถาโถมตลอดเวลาใช่พอเป็นออเคสตราแล้วแบบหลายๆเพลงมันก็จะออกเครียดนิดนึงใช่ยิ่งช่วงแบบเพลงในยุคโรแมนติกขึ้นไปนะเช่นแบบพอถึงตอนมาเลอร์อะไรอย่างเงี้ยใช้คนในวงเกือบร้อยมันมีมาเลอร์เบอร์8ใช่ไหมมาเลอร์ซิมโฟนี8ที่แบบมันชื่ออะไร Thousand Symphony ใช้พันคนอย่างเงี้ยโอ้โหคือเผลอๆนักดนตรีเยอะกว่าคนดู จริงใช่ค่ะแต่ก็ปกติก็ดูเป็นอย่างนั้น อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าหนาเวลาขึ้นไปบนเวทีแล้วแบบมองออกมาแล้วอุ๊ยทำไมคนดูน้อยจังเลยทั้งที่เพลงแบบเพราะมากมันแบบเศร้านะเพราะว่าแบบนึกถึงหยาดเหงื่อที่เราเสียไปกับการซ้อมแล้วก็แบบโอ้อยากให้คนมาดูเยอะกว่านี้แล้วอีกอย่างคือเวลามีโซโลเอสที่เก่งมาเล่นเนี่ยแล้วแบบถ้าอยู่เมืองนอกเนี้ยอาจจะแบบบัตรขายหมดโซลด์เอาท์หรือคือแทบจะเต็มอะแล้วพอมากรุงเทพเราแบบทำไมมันหลงเหล่งจังเลยใช่แล้วแบบมันจะน่าเศร้าตรงที่ว่าเขาจะไม่กลับมาแล้วหรือเปล่าใช่เพราะเหมือนกับว่าเห็นว่าแบบไม่ได้รับการสนับสนุนใช่ใช่แล้วสรุปคือจริงๆแล้วเราดูเป็นคนเครียดกันหรือเปล่าอันนี้ต้องถามคุณผู้ฟังนะว่าจากที่เมื่อกี้เรานั่งคุยกันมาเนี่ยความเครียด นี่ชอบมากอีกอันนึงเดี๋ยวนะขอหาแป๊บนึงคือมีคนเขียนมาแล้วมันน่ารักมากเลยคือเป็นคุณแม่ของนักเรียนคนนึงที่ให้ลูกได้มีโอกาสเรียนดนตรีแล้วก็เขาเขียนมาว่าถ้าถามเราก็จะบอกว่าดนตรีคลาสสิกเนี่ยฟังแล้วสบายใจเพลินดีนักประพันธ์เขาคิดมาเยอะมากๆแล้วก็ดูเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับนักดนตรีนักดนตรีคลาสสิกที่เจอมาในชีวิตไม่เห็นจะมีใครเครียดเลยเพราะครูไวโอลินของลูกเราเนี่ยต้องตั้งรับดีๆเดี๋ยวรับมุกไม่ทัน คืออ่านแล้วแบบอุ๊ยตายแล้วน่ารักจังเลยหรืออดีตก็มีบอกว่าก็นักดนตรีก็ดูเป็นคนที่มีความสุนทรีนะไม่ได้มองว่าซีเรียสดูแบบเป็นคนที่มีใจรักแล้วก็มีแพชชั่นมีความสุขที่จะได้เล่นดนตรีไม่เครียดจริงๆพอพูดเรื่องนี้แล้วอยากพูดถึงแบบคาแรคเตอร์ของนักดนตรีเหมือนกันนะจริงๆอ่ะท่านผู้ฟังอาจจะไม่ทราบแต่ว่านักดนตรีแต่ละเซกชันอะเครื่องแต่ละเครื่องทั้งเซกชันด้วยทั้งเครื่องด้วยมันจะมีแบบคาแรคเตอร์พิเศษของแต่ละจริงๆค่อนข้างชัดเจนเนาะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรเราอาจจะหล่อหลอมเข้าไปอะแดปต์กับเครื่องดนตรีที่เราเล่นหรือเปล่านิดนึงนะเพราะว่าอย่างเล่นไวโอลินเนี่ยคือไม่ได้บอกว่าเป็นทุกคนแต่ในบทบาทของไวโอลินแล้วไม่ว่าจะแบบโซโล่หรือว่าจะเป็นการเล่นในออเคสตราคือจะมีแนวทำนองเยอะใช่ไหมแต่ถ้าในทางกับกันคือถ้าพวกเชลโลหรือดับเบิลเบสจะเป็นแนวที่ซัพพอร์ตมากกว่าอย่างเงี้ยมันก็เห็นได้ในคาแรคเตอร์ของคนเล่นนะคาแรคเตอร์คนเล่นวิโอลาอย่างเงี้ยจะเป็นคนแบบอยู่ตรงกลางประนีประนอมไม่ค่อยแบบว่าแสดงตัวเท่าไหร่นะใช่เพราะว่าต้องเหมือนอยู่ระหว่างเชลโลกับไวโอลินเนอะเป็นคนประสานใช่นี่ที่ชอบรู้สึกว่าชัดมากคือเครื่องบรัสคือแบบโหอยากบอกมากเลยค่ะท่านผู้ฟังคือเป็นเครื่องดนตรีที่รู้สึกว่าดูไม่มีความเครียดเลยเป็นแบบเหมือนเป็นคนแบบตลกทุกคนเลยไม่รู้ทำไมตลกมากแล้วก็ขยันปล่อยมุกกันมากซ้อมวงนี่ปล่อยมุกตลอดเวลาใช่แล้วแบบขนาดนั่งอยู่หลังสุดของวงแต่พอขำทีนึงคือได้ยินกันลั่นทั้งห้องต้องขอบคุณนะกลุ่มคนกลุ่มนี้ที่ทำให้การซ้อมมันไม่เครียดมากเกินไปใช่ก็แบบซ้อมอะไรอยู่ก็ปล่อยมุกตลอดคำเนาะคือไม่ว่าเขาจะเครียดกันยังไงข้างหน้านะข้างหลังก็ยังเหมือนอยู่ในบับเบิ้ลส่วนตัว มีโลกส่วนตัวใช่ฮะแต่เขาก็แบ่งปันมาถึงเราเขาก็แบ่งปันให้เราบูธวินนี่ค่อนข้างอยู่กลางๆด้วยความที่ถ้าดูจากโพซิชันที่นั่งในวงเนี่ยก็คือจะนั่งอยู่ตรงกลางระหว่างเครื่องสายกับเครื่องบรัสตัวมุกเองมุกรู้สึกว่ามุกไปกับใครก็ได้
กับเครื่องสายก็แบบใช่เพราะว่าด้วยการแบบแต่งเพลงอย่างเงี้ยแนวทำนองบางทีก็ต้องแบ่งมาเล่นพร้อมกันกับเครื่องสายมาเล่นด้วยกันใช่ไหมบางทีก็ไปเล่นกับเครื่องบราสอะไรอย่างเงี้ยคือเนาะอยู่ในขณะเดียวกันก็มีโมเมนต์ที่เป็นของตัวเองใช่แปลกดีคาแรคเตอร์ของเราคือมันมาจากเพลงหรอคนเป่าโอโบน่าจะขี้บ่นแบบมุกหรือเปล่าอันนี้ก็ก็ไม่เพราะว่าเป็นเครื่องดนตรีที่มีปัญหาเยอะนิดหน่อยก็อุ้ยแบบอากาศไม่ดีเลยอ๋อใช่สิ่งที่ขำมากของแบบนางโอโบอย่างนึงคือเหมือนเวลาพอเป่าใช่ไหมแล้วแบบพุดปัดพุดปัดจะชอบแบบเอาเครื่องขึ้นมาแล้วก็พยายามแบบจะต้องมานั่งเช็ดถูมาอะไรเหมือนมีอะไรขัดหรือต้องมาเป่าเครื่องแบบอะไรอย่างเงี้ยว่าให้มันหายอะทั้งที่บางทีอาจจะแบบแก้เกอร์ป่ะป้าก็คงมีคนแก้เกอร์แต่มุกไม่ใช่ไงอันนี้มีปัญหาจริงๆโอเคเออแต่เออน่าเอาไปใช้อยู่นะแบบอันไหนเปล่าไม่ดีเอาไปลองทำอย่างนี้แก้เกอร์อุ้ยขอบคุณไม่ว่ามันตลกคือแบบว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของคนโอโบมากเลยเดี๋ยวก็ต้องอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเดี๋ยวก็ต้องเอาผ้ามาเช็ดระหว่างเล่นน่ะคือเราก็เล่นโน้ตเยอะมากอะตามสไตล์ไวโอลินใช่ไหมเครื่องสายโน้ตซีหันกลับไปแบบอูดวิงก็นั่งสบายโอโบก็นั่งเช็ดเครื่องเนี่ยเอาผ้ายัดใส่เครื่องแล้วก็ดึงแล้วก็ลิ้นเลิ้นแล้วก็อะไรก็ไม่รู้วุ่นวายอยู่กับ เครื่องดนตรีไม่มันเป็นเครื่องดนตรีที่ละเอียดอ่อนมันแบบด้วยความที่คีย์เล็กๆเนี่ยมันเยอะแล้วก็ตัวคีย์มันทำจากไม้ก๊อก uh-huh. แล้วพอเวลาเล่นไปเนี่ยมันเกิดความชื้นเกิดอะไรขึ้นมาตัวไม้ก๊อกชื้นก็จะแบบมีน้ำเนี่ย uh-huh. เข้าไปติดทำให้มันแบบเป่าไม่ออก มันก็เลยต้องแบบคอยแบบเช็ดทำความสะอาดตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสภาพอากาศตอนนั้นด้วยว่าเป็นยังไงมัน uh-huh. ร้อนมันเย็นมันชื้นมากแค่ไหน ก็เป็นปัญหาที่เหนื่อยใจ และต้องทำใจ ถูกอันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ชอบมากเลยของนักดนตรีคือไม่ว่าจะในสถานการณ์ไหนการไปปาร์ตี้ต่อนี้ดูเป็นเรื่องจำเป็น วันนี้เครียดอ่ะก็ต้องไปปาร์ตี้ใครเครียดไงเฮ้ยวันนี้เล่นดีก็ต้องไปฉลองไงพอเล่นดีเอ้ยวันนี้ซ้อมเสร็จแล้วเหนื่อยกลับบ้านกลับช่องหิวมากเลยค่ะแบบเมื่อกี้ใช้พลังงานไปเยอะมากไปต่อกินนี่มาคราวที่แล้วที่เรามีซ้อมกันแล้วก็มีเครื่องบลาสคือเขาเลิกซ้อมก่อนเพราะว่าเพลงเขาน้อยกว่าไอเราก็แบบเออเขาก็คงกลับบ้านที่ไหนได้ลงไปข้างล่างไปผ่านร้านอาหารนะชนแก้วกันอยู่คือแบบเราซ้อมเสร็จจนถึงเวลาเลิกใช่ไหมเขาก็ยังนั่งอยู่เขาก็ยังอยู่ก็เป็นเรื่องปกติแทนที่จะรีบกลับบ้านไปหาภรรยาลูกๆต้องปาร์ตี้คือจริงๆแล้วนักดนตรีนี่เป็นอะไรที่แบบอารมณ์ดีคือจริงๆก็สายเดียวกับเหมือนพนักงานธรรมดาเนอะเวลาเลิกงานก็ไปกินข้าวกันไปอะไรกันคือมันทุกสังคมแหละมันก็ต้องมีการคลายเครียดคลายอะไรแต่ว่าใช่แต่เหมือนเพราะเราอ่ะอาจจะแบบไม่ได้เลิกงาน6โมงไงคือเราเริ่มซ้อม6โมงแล้วเลิก3ทุ่ม6โมงเย็นถึง3ทุ่มใช่เราก็จะแบบดึกกว่าอันนั้นเขาก็อาจจะแบบโอ้เสร็จแล้วกินข้าวเลิกงาน6โมงใช่ไหมกินเด้อๆๆแล้วเขาก็กลับบ้านไปละเราก็เพิ่งจะเริ่มสายแบบดึกๆนะสายดึกดีคะกลับบ้านกลางคืนเราไม่ติดอ๋อเป็นความโชคดีจะได้ไม่ต้องหัวร้อนกับการรถติดนะคะหุยหมดเวลาแล้วอะเร็วมากเร็วจะบอกว่าเป็นเรื่องที่แบบต้องมีตอนที่2เพราะว่ายังมีหัวข้ออีกเยอะมากเลยที่ยังพูดไม่ถึงอย่าจะไขข้อเข้าใจผิดเดี๋ยวมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าก่อนที่จะจากกันก็ฝากบทเพลงอีกสักเพลงที่จะบอกว่านักดนตรีเนี่ยจริงๆอ่ะไม่เครียดนะเธอเพลงแบบไม่เครียดก็มีคือก็เลยอยากจะอันนี้เป็นเพลง Broadway Musical นะคะเรื่อง West Side Story เราจะมาเปิดท่อน Mambo ใช่West Side Story เนี่ยเคยมาเล่นที่เมืองไทยไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วแล้วก็โอ้ดีมากคือแบบเรื่องราวมันเป็นเหมือนกับสองคล้ายๆโรมิโอแอนด์จูเลียตอะสองครอบครัวแบบไม่ชอบกันแล้วก็พระเอกกับนางเอกก็อยู่กันคนละฝ่ายเนี่ยแหละแล้วก็มารักกันมาแอบรักกันแล้วก็สองพวกก็จะมาตีกันอะไรเงี้ยก็ดูเป็นแบบคอมเมดี้ด้วยแล้วก็แบบเหมือนแบบใช่ดราม่าคอมเมดี้ด้วยคนไทยชอบชอบเนอะใช่ไหมเหมือนดูละครอะไรเงี้ยก็มาฟังเพลงแมมโบกันนะคะตอนนั้นที่น้ำก็ได้มีโอกาสไปเล่นอยู่ในเรื่องนี้แล้วเวลาเราเล่นกับบอร์ดเวย์เราก็จะอยู่ใน
พิทออเคสตราพิทก็คือจะนั่งในหลุมอยู่ข้างใต้คือนักดนตรีก็แทบจะตะโกนไปกับเพลงพร้อมกับที่นักแสดงเขาร้องอยู่เพราะมันก็แบบสนุกอะคือเพลงนี้แมมโบท่อนแมมโบเนี่ยถูกนำมาแยกแสดงอะเยอะมากตัวเพลงที่จะมาเปิดให้ฟังเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วอาจจะแบบแปลกใจหน่อยเพราะว่ามีเสียงแบบค่อนข้างวุ่นวายอะเสียงคนเสียงอะไรเยอะมากก็คือมันเป็นเวอร์ชั่นที่แสดงโดยวงออเคสตราวงเยาวชนเนี่ยของเวเนซุเอลาประเทศเวเนซุเอลาซึ่งมีนักดนตรีเนี่ยกว่า200ชีวิตในนั้นถูกควบคุมวงโดยกุสตาโวดูดาเมลก็คือเป็นคอนดักเตอร์ที่เป็นชาวเวเนซุเอลาแล้วก็โด่งดังมากต้องบอกว่าแมมโบมันเป็นดนตรีลาตินเป็นการเต้นลาตินแบบหนึ่งของประเทศคิวบาแล้วก็แบบสนุกสนานสุดๆซึ่งเวอร์ชันนี้เนี่ยก็คนในคอนเสิร์ตฮอลล์ที่ไปชมคอนเสิร์ตเนี่ยคือลุกขึ้นมาเต้นกันโอ้โหแบบตะโกนคำว่าแมมโบกันใช่นักดนตรีก็แบบสนุกมากมีควงเครื่องดนตรีกันบนเวทีเลยค่ะค่ะก็เดี๋ยวก่อนจะไปฟังวันนี้ก็ร่ำลากันหน่อยนะก็ท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันณัฐาคุณกระจรและยานิสาศรีโรจนันค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Gen Z and Classical Music